สวัสดีครับแฟนๆต้อนรับเข้าสู่ข่าวลูกทุ่งไลฟ์นะครับรายการที่จะพาแฟนๆไปพบปะพูดคุยกับศิลปินลูกทุ่งอินดี้สุดฮอตในวงการพร้อมกับอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆมาให้แฟนๆได้ติดตามครับเราพบกันทุกวันศุกร์นะครับวันนี้ศุกร์ที่29ธันวาคมนะฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นี่ต้องบอกว่าเขาเป็นอินดี้หนุ่มที่เสียงดีอารมณ์ถึงนะฮะเป็นอินดี้มีผลงานเพลงระดับ400 500ล้านนะครับแต่ว่าชีวิตเขาก่อนจะมาถึงวันนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะฮะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่กว่า10ปีแล้วนะฮะเป็นวงเป็นแบนด์บอยในนามของวงวัยรุ่นอีสานจนเติบใหญ่เติบโตก้าวสู่เส้นทางอินดี้พัฒนาการมาเรื่อยๆนะแล้วก็มาอยู่กับค่ายอาจารย์จินนี่แต่ว่าชีวิตพลิกผันนะฮะชื่อเสียงผลงานกำลังบูมก็ชีวิตพลิกผันนิดหนึ่งเขาก็ออกมาเป็นศิลปินอิสระจนทุกวันนี้นะครับก้าวย่างของเขาต่อไปนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าถือว่าเขาคนนี้คือเป็นอินดี้ที่น่าจับตามองคนหนึ่งทั้งน้ำเสียงทั้งพลังทั้งอารมณ์ได้หมดเลยนะฮะเพลงแต่ละเพลงนี่แฟนๆชื่นชอบมากนะครับต้อนรับเบนซ์เมืองเลยนะครับวันนี้สู่ข่าวลูกทุ่งไลฟ์สวัสดีครับเบนซ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ด้วยครับแล้วก็สวัสดีทีมงานข่าวลูกทุ่งแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับผม FC แฟนรายการด้วยนะครับครับวันนี้ขอบคุณนะเบนซ์ที่ให้เวลาเข้ามาคุยกับข่าวลูกทุ่งไลฟ์ของเราได้เลยครับผมยินดีมากๆครับสำหรับข่าวลูกทุ่งครับผมยินดีมากครับผมตอนนี้เราก็ทักทายไปถึงแฟนๆที่เข้ามานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทั้งแฟนๆของเบนซ์เมืองเลยแล้วก็แฟนๆของข่าวทุ่งเรานะครับเบนซ์เมืองเลยก็ให้ทีมงานแชร์ด้วยนะครับครับผมแชร์ไปเลยเข้าทางเพจข่าวทุ่งนะครับผมตอนนี้เห็นบอกกำลังเดินทางไปไหนนะครับเบนซ์ตอนนี้กำลังจะไปที่มหาสารคามครับครับไปทำอะไรครับผมตอนนี้มีดูโลเคชั่นครับผมจะไปถ่ายชิ้นดีครับเป็นของตัวเองหรือว่าเป็นของคนอื่นเป็นของอ๋อทีมงานนี่แหละครับของทีมงานนะครับยังไม่ใช่ของเบนซ์นะยังครับของผมรออีกประมาณสักเดือนครับสำหรับเพลงใหม่นะครับก็รออีกประมาณเดือนนึงครับน่าจะได้ฟังอ๋อเรียกว่านี่คือเป็นคือจังหวะชีวิตที่ก้าวเข้าสู่ว่าที่นายห้างคนใหม่เลยนะจะมาทำหน้าที่บริษัทเป็นทำโปรดักชั่นปั้นนักร้องเองเลยนะเดี๋ยวเราจะคุยในรายละเอียดนะครับเบนซ์ครับผมถ้าเกิดว่าย้อนไปเนี่ยเส้นทางของเบนซ์เนี่ยคือเริ่มจากเป็นนักร้อง4คนอีสานตอนนั้นวัยรุ่นก่อนที่จะมีกล้องห้วยไล่ด้วยในวงนั้นใช่มั้ย4ผู้บ่าวเผ่าดงดงใช่มั้ยครับครับตอนนั้นเป็นยังไงรวมตัวกันยังไง10กว่าปีแล้วเนี่ยมีกล้องห้วยไล่ด้วยครับตอนนั้นก็เป็นเป็นมือพินนะครับไม่ได้เป็นนักร้องตอนนั้นมาเป็นมือพินให้กับแม่บานเย็นรากแก่นนะครับครับที่อยู่ค่ายเดิมนะครับก็เลยพอได้เล่นพินแล้วทีนี้เขาก็ถามว่าร้องเพลงได้หรือเปล่าก็เลยว่าก็เคยร้องอยู่ครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ร้องเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากจะอยู่ข้างหลังครับคือเป็นนักดนตรีครับตอนนั้นก็เลยร้องให้ฟังพอรอร้องให้เจ้าของค่ายฟังครับกับแม่มาเย็นเขาบอกว่าไม่ต้องไปเล่นพินแล้วครับให้มาเป็นนักอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้โหตอนนั้นร้องเพลงให้แม่มาเย็นกล้องใช่ครับก็แล้วมันรวมตัวกันยังไงร้องให้ฟังหน่อยซิอะไรเงี้ยครับก็ตอนนั้นมีผมเข้าไปครับกับพี่เก่งครับเก่งกาลสินครับเก่งหมอครับตอนนั้นพี่เก่งก็เป็นนักร้องอยู่ที่มหาลัยรามครับของวงอายุเบนแล้วนี่ก็ไปรู้จักกันก็เลยชวนกันไปออดิชั่นนะครับตอนนั้นไปออดิชั่นเป็นวงกันก็เป็นนักดนตรีพี่เก่งก็เป็นนักร้องนําครับแล้วก็พอไปออดิชั่นปั๊บก็ได้ครับได้2คนได้ผมกับได้พี่เก่งทีเนี้ยแล้วทีนี้พี่ก้องก็มาออดิชั่นอีกไม่ไล่นะครับมาออดิชั่นก็ถือกีตาร์มาออดิชั่นแล้วก็ได้อีกนะครับแล้วก็มีพี่วีครับพี่วีที่อยู่พี่วีเค้าแต่ก่อนเค้าอยู่วงระเบียบวัฒนศิลป์นะครับเค้าก็เลยเข้ามาโดยการชักชวนของแม่บานเย็นรากแก่นก็มาเป็น4คนมาอยู่4คนตอนแรกเค้าก็ไม่คิดว่าจะทําอะไรดีวะ4คนเนี้ยเค้าก็เลยให้มายืนเรียงกันเค้าบอกว่านี่แหละต้องเป็นบอยแบนด์อีสานต้องทําบอยแบนด์
อีสานให้ได้คนนี้ก็เลยรวมตัวกันเขาก็เลยจับทำเป็นบอยแบนด์นะฮะเป็นสี่ผู้บ่าวตอนนั้นชื่อค่ายอะไรครับเบนค่ายที่ทำบอยแบนด์อีสาน BB Record ครับตอนนั้นครับแต่ว่าแม่เป็นเย็นก็คือเป็นผู้แนะนำที่ปรึกษาเฉยใช่ไหมครับครับเป็นโปรดิวเซอร์ครับเป็นเขาเรียกว่าแม่เป็นเย็นนะครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ของสี่ผู้บ่าวคอยมาสอนลำสอนแล้วก็คุมร้องร้องไงครับก็เป็นแม่บรรยินครับที่เป็นคนมาเป็นโปรดิวเซอร์โอ้สี่ผู้บ่าวเฮาดงๆตอนนั้นนี่ใครเป็นนักร้องนำร้องหมดเลยครับสี่คนครับร้องทั้งสี่คนเลยครับแล้วมีผลงานบอยแบนด์กี่ซิงเกิลครับผลงานก็มีหนึ่งอัลบั้มเลยครับตอนนั้นอัลบั้มหนึ่งเลยสิบเพลงสิบเพลงเลยโอ้ครับตอนนั้นก็เรียกว่ากว่า10ปีแล้วนะถึง10ครับ10กว่า10ปี10 12ตอนนี้ก็10 10ปีได้ครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้น่าจะ10 10ปีได้ครับตอนที่ครับแล้วตอนนั้นเนี่ย4ผู้บ่าวหาวดงๆนี่เรียกว่ามันเป็นสไตล์แบบมีสีสันมากใช่ไหมทั้งชุดแต่งทั้งลีลาทั้งอะไรเป็นยังไงบ้างสไตล์การโชว์คือตอนนั้นเค้าอยากจะทําว่าให้เป็นตัวแทนคนที่แบบคนวัยรุ่นที่แบบสนุกสนานเฮฮาเลยครับพี่วิทย์แบบครับพี่ว่าพี่บัวได้บ้านเกินสีว่าจะเป็นเอกลักษณ์เป็นการจำบอกเป็นภาพจำของสีผู้บ่าวเนี่ยต้องถ้าสีผู้บ่าวของดวงไปนี่คือคุณต้องจำได้คือเป็นชุดที่เป็นสีแตกต่างกันครับสีเยอะๆอะไรครับเป็นภาพจำสีสันคัลเลอร์ฟูลครับผมคือโดนไปนี่คือนี่แหละแน่นอนไอ้พวกสี่ผู้บ่าวแน่ๆเลยสี่คนแน่ๆครับมันคือมันเป็นตัวแทนว่ามึงสองคนมึงสี่คนนี่ต้องหาแน่ๆเลยต้องหาแน่ๆต้องสนุกแน่ๆนอนอะไรเงี้ยครับต้องสนุกแน่อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับคือการโชว์เนี่ยก็มีทั้งเพลงก็มีทั้งเล่นมุกเล่นอะไรกับคนดูไปด้วยมันเหมือนกึ่งโชว์กึ่งเพลงโอ้แล้วกระแสตอนรับตอนนั้นเป็นยังไงฮะสี่ผู้บ่าวเฮาดงๆกระแสตอนนั้นดีมากนะครับเพราะแรกๆมันดีมากพอมาเจอปัญหาเจอพวกแบบปัญหาเขาเรียกว่าการเมืองนะครับเข้ามาตอนนั้นก็เลยแบบดุชะงักไปพักใหญ่เลยครับแล้วก็เริ่มที่จะแบบกระแสเริ่มตกลงแล้วก็เริ่มที่จะขยับขยายกันเหมือนกับการแบบออกกันไปอ่ะมันแยกย้ายอ่ะแตกวงเลยแตกวงครับต่างคนต่างที่จะไปทําของตัวเองละทีเนี้ยเพราะว่ามันดูแล้วว่ามันคงจะไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบค่อยๆคุยกันนะครับก็กระเซ็นกระสายเลยออกพี่ก้องออกไปก่อนก้องออกไปก่อนใช่ครับแล้วก็เหลือใครเหลือเบนเหลือเบนกับพี่เก่งแล้วก็พี่วีครับตอนนั้นครับ3คนก็ทํากันสุดท้าย3คนนี่ก็ทำอยู่ประมาณ3ปีนะครับ2หรือ3ปีแหละทำเป็นหาวดงๆไม่เสร็จครับเหลือ3คนก็ทำซิงเกิลอะไรกันออกมาพอเสร็จปั๊บมันก็คิดว่าพอมันอิ่มตัวแล้วครับคล้ายๆว่าแบบเราทำมาตรงนี้มาจะ10ปีแล้วอ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้อ่ะเราต้องเปลี่ยนมั้ยแบบครับคุยกันว่าเราต้องเปลี่ยนมั้ยเราต้องแบบทำอย่างอื่นมั้ยล่ะแบบหมายถึงว่าต่างคนต่างอยากจะทำใช่ไหมอย่างพี่วีเขาก็อยากเรียนให้จบแล้วก็ตอนนี้เขาก็ไปอยู่วงหมอลำเงี้ยครับครับอยากแบบอยู่วงหมอลำกลับไปอยู่วงหมอลำส่วนพี่เก่งเขาก็อยากทำธุรกิจส่วนตัวครับเขาก็ไปทำไปขายมาล่าอะไรเงี้ยเขาคนนี้เขารวยแล้วครับเขาขายมาล่าได้เดือนละแสนเก่งกันโอ้โหแล้วก็เบนก็เลือกเส้นทางของตัวเองครับผมก็คิดว่าในสไตล์ของตัวเองนะครับในการร้องเนี่ยแบบถ้าร้องเพลงเร็วแล้วไปเต้นๆเพลงเร็วเงี้ยมันคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราอ่ะแบบว่ามันไม่เหมือนมันไม่ใช่ตัวตนของเราที่เราจะแบบทําไม่ตรงกับจริตของเราอ่ะรู้ไม่ให้รู้ว่าความสามารถเราจริงๆมันคือแบบไหนอะไรเงี้ยครับครับก็เลยคิดว่าอยากจะออกมาเรียนก่อนตอนแรกจะออกมาเรียนให้จบก่อนครับพี่วิทย์ตอนนั้นก็ได้ไปเรียกว่าไปออดิชั่นเหมือนกันไปชิงทุนครับชิงทุนเข้ามหาวิทยาลัยครับคือจะเปิดโควต้าให้ไปออดิชั่นครับก็เลยไปมหาลัยที่ไหนรัตนบัณฑิตมอรัต
เรามรัตนบัณฑิตนะครับผมก็ไปพอไปปั๊บก็ได้ครับได้เรียนฟรีได้เรียนฟรีก็เลยไปเรียนที่นี่ครับครับนี่ก็ไปทำกิจกรรมแหละครับให้มหาวิทยาลัยก็มีอาจารย์จินนี่ภูไทยครับพอดีครับมาเรียนด้วยกันตอนนั้นนะฮะในจุดเริ่มต้นตอนนั้นเรารู้จักอาจารย์จินนี่ไหมตอนนั้นไม่รู้จักครับยังไม่รู้จักอาจารย์จินนี่ครับครับคือยังไม่รู้จักมาเจอกันแล้วยังไงไปเจอกันก็เรียนห้องเดียวกันครับเรียนห้องเดียวกันก็เหมือนเพื่อนกันครับไปนู่นไปนี่เพราะว่าอายุเยอะเหมือนกันเพราะถ้าไปเรียนกับเด็กน้อยครับผมก็คล้ายว่าแบบอายุใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็สนิทกันครับตอนนั้นก็เลยแบบชักชวนกันว่าลองทำเพลงดูไหมสักเพลงอะไรเงี้ยนี่นะครับคุณคนบอกมานะครับผมก็เลยแบบตอนนั้นผมคิดว่าน่าจะไม่ทำแล้วครับเพราะมันเหนื่อยแล้วตอนนั้นเป็นเพิ่งออกมาจากสี่ผู้บ่าวนะครับเพิ่งออกจากค่ายเก่าก็ยังไม่อยากที่จะทำอะไรเกี่ยวกับเพลงเพราะว่าตอนนั้นมันพออยู่คือใช่ว่ามันเหนื่อยอยู่ครับแบบยังไม่อยากจะทำอะไรแต่มาเจออาจารย์เจนนี่ก็มาร่วมงานกับเจนนี่สุดท้ายครับอาจารย์เจนนี่ก็บอกเอาลองดูถ้าเพลงถ้าไม่ได้ค่อยเลือกถ้าเพลงไม่ดังค่อยเลือกร้องอะไรเงี้ยเพราะผมว่าผมจะไม่ร้องแล้วแหละตอนแรกผมจะไม่ร้องแล้วไม่เอาแล้วเงี้ยเจนเขาบอกว่าเอาอีกสักเพลงแล้วกันเดี๋ยวทำให้เพลงนึงอะไรเงี้ยครับผมก็อ๋ออ่างั้นเอาเพลงท้ายนะครับถ้าไปดังแล้วเราค่อยเลิกอ่ะไปสุดท้ายแล้วกันครับส่งท้ายอะไรเงี้ยก็เลยมีผมก็เลยปรากฏว่าเจ็บพอตายอยู่กับผมมาประมาณ3ปีละเพลงนะครับเพลงซิงเกิลแรกเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นพี่ครับชื่อพี่วินชนุมานเป็นคนเขียนไว้นะครับเขาก็มาให้ผมร้องเขาเป็นพี่ชายผมนี่แหละเขาก็บอกเอาไปร้องไปเอาให้เพลงเนี้ยอยู่กับผมมาประมาณ3ปีครับเพลงนี้ก็เลยเอาเพลงเก็บพอตายน่ะมาให้อาจารย์จินนี่ฟังแล้วก็อาจารย์นี่ก็ชอบทำเพลงนี้แหละซึ่งผมคิดว่าจากที่จะเป็นเพลงทิ้งท้ายนะครับกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นกลายเป็นเพลงแจ้งเกิดของเบนซ์ครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ทำให้คนรู้จักเบนซ์บังเลยนะครับจากที่คนรู้จักคือเบนซ์หาวดุ้งๆทำไมก่อนนะครับเบนซ์หาวดุ้งๆใช่แล้วพอมาเป็นซิงเกิลเนี้ยเก็บพอตายน่ะจากที่เราบอกว่าจะเป็นเพลงทิ้งท้ายนะถ้ามันไม่ดังเราก็จะเลิกร้องเพลงละจะเลิกเป็นนักร้องละจนกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของเบนซ์เมืองเลยครับในชีวิตใหม่สังกัดจินนี่สังกัดใหม่แล้วก็ภูไทยเรคคอร์ดภูไทยครับใช่ครับครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ซิงเกิลกับเบนซ์ประสบสำเร็จเยอะเลยรวมๆกันเนี่ย400 500เพลงที่ถ้าพูดถึงว่าในสังกัดของอาจารย์จินนี่ใช่มั้ยครับประมาณ600ได้ครับ6-700นี่นะ6-700นะถ้ารวมทุกเพลงครับประมาณผลงานก็ถือว่าแจ้งเกิดให้เบนซ์เลยในสังกัดภูไทยเรคคอร์ดหลายเพลงมากแล้วเราก็ได้ไปฟีเจอริ่งกับน้องกระต่ายหลายเพลงมากเลยกี่เพลงนะเบนซ์3เพลงครับ3เพลงครับมีเพลงเขาเดาเขาดาวครับแล้วเขาดาวแล้วก็เพลงเป็นแฟนไอ้น้องนะครับแล้วก็เพลงล่าสุดก็คือเก่าครับครับแสดงว่าก่อนนั้นเนี่ยคือเบนซ์จะร้องแต่เพลงเร็วแล้วก็สนุกสนานพอมาอยู่กับอาจารย์จินนี่เนี่ยคือมันได้แสดงความสามารถของเราที่เราถนัดที่สุดคือเพลงช้าเพลงอารมณ์ใช่ไหมเบนซ์ถูกต้องครับซึ่งทุกค่ายเดิมเขาจะไม่ให้ร้องเพลงช้าครับเขาแบบตีสี่ผู้บ่าวมันต้องสนุกอ่ะมันต้องเพลงสนุกสนานอะไรเงี้ยครับพี่วิทย์ครับมันก็เลยแบบเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะเราอยากร้องเพลงช้าคือเราแบบมันเราร้องเพลงช้าได้นะแบบอะไรเงี้ยนะครับแปลว่ามันก็คงแบบไม่ได้เพราะว่าลุกเราไม่ได้ไงเพราะว่าตอนนั้นเขาสร้างลุกให้มันเป็นความสนุกสนานมันก็ต้องเป็นเพลงเร็วโจ๊ะอะไรเงี้ยครับมันก็เลยก็มีอาจารย์จินนี่ก็เพลงประสบสำเร็จทีนี้หลายคนก็สงสัยแฟนๆที่ฟังอยู่หรือว่าแฟนๆทางโซเชียลก็สงสัยว่าเอ๊ะเส้นทางของเบนซ์เนี่ยกำลังไปได้ดีกับค่ายภูไทยเรคคอร์ดกับอาจารย์จินนี่จุดหนึ่งเบนซ์ก็หลายคนก็ตกใจช็อกมากว่าเอ๊ะทำไมเบนซ์ถึงแบบอยากจะหยุดร้องเพลงหรือว่าจะออกจากค่ายอาจารย์จินนี่มันอิ่มตัวหรือไงครับเบนซ์ครับคือตอนนี้ผมคิดว่าแบบเราทำงานเพลงเนี่ยอยู่ในวงการเนี่ยมันมากกว่า10ปีแล้วครับคือตอนนี้คือคิดว่าถ้าเราแบบว่าทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอ่ะคือเราออกมาทำเองนะครับซึ่งแบบคิดว่ามันมีโอกาสไม่มาก
พราะถ้าผมอยู่ถึงหมดสัญญาเนี่ยผมจะอายุจะเกือบ40นะครับจะหมดสัญญาในอายุ36ปีครับถ้าจะหมดกับปูไทยนะครับผมจะหมดอายุ36ซึ่งผมคิดว่าถ้า36แล้วเนี่ยมันจะช้าเกินไปหรือเปล่าสำหรับที่เราจะมาเริ่มต้นที่เราจะทำประทับของเรานะครับซึ่งไม่ใช่ว่าแบบผมก็คิดว่าผมคงจะแบบร้องเพลงได้ในกระแสในวงการเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิน 5-6 ปีนะเพราะว่านับจากตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าน้องๆรุ่นใหม่ก็มีความสามารถจริงมันก็ต้องมาขึ้นมาแทนที่นักร้องรุ่นแบบอย่างที่มันดังอยู่แล้วครับไม่มีใครอยู่ได้นานแต่อันนี้ก็ต้องก็รู้กันอยู่ซึ่งเราก็ต้องแบบมาวางแผนว่าเอ้ยถ้าเราอยู่กับอาจารย์เจนนี่เนี่ยมันก็ดีอยู่ครับซึ่งมันก็ทำเพลงเนี้ยได้แต่ว่ามันไม่ใช่ของเราอะเราก็อยากมาทำของเราบ้างคือสิ่งที่ผมฝันไว้คือแบบอยากจะมีค่ายเพลงของตัวเองแล้วทำนักร้องที่เป็นคนในจังหวัดเลยอะซึ่งบ้านเกิดตัวเองอะซึ่งผมพูดตรงๆว่าในจังหวัดเลยเนี่ยมันนักร้องมันไม่เยอะนะครับแบบเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมันไม่เยอะเท่าไหร่มันซึ่งมันยังไม่เยอะยังไม่ได้โอกาสใช่ครับซึ่งมันมีโอกาสน้อยครับเพราะว่าอีกอย่างนึงคนจังหวัดเลยจะพูดภาษาท้องถิ่นครับพูดภาษาเลยซึ่งจะร้องเพลงอีสานเนี่ยมันต้องไปหัดเยอะกว่าคนที่เป็นคนที่อีสานอยู่แล้วใช่ครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะทำตัวนี้ให้ได้ซึ่งผมก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาไม่ใช่ว่าแบบทะเลาะอะไรกันนะครับซึ่งบางทีมันก็คิดอยู่ในใจว่าเอ้ยถ้าเราอยู่ไปจนถึงอายุ36ปีอ่ะแล้วตอนนี้เบนซ์อายุเท่าไหร่หรือเปล่าตอนนี้ผม30ครับ30ก็เหลืออีก6ปีใช่ครับก็เลยคุยกับอาจารย์เจนนี่ครับก็เลยขอว่าผมอยากขอลาออกเนาะผมอยากจะไปทําธุรกิจคือทางบ้านผมก็มีธุรกิจอยู่อะไรเงี้ยฮะผมก็เลยอยากจะกลับไปทําให้เต็มที่มากกว่าแล้วส่วนเพลงก็ทําไปด้วยอะไรเงี้ยครับครับทำธุรกิจอะไรนะครอบครัวเบนซ์อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับร้านของชำอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีหลายอย่างครับครับในที่ทำกันอยู่นะครับครับก็อาจารย์ที่นี่ก็คือเรียกว่าจะเป็นผู้สร้างเบนซ์ให้เกิดขึ้นในวงการท่านหนึ่งผู้สนับสนุนผู้ผลักดันก็ไม่ผิดนักก็ออกมากันด้วยดีครับอาจารย์เจนนี่ก็ดีครับอาจารย์ก็เข้าใจครับครับใช่ครับก็คุยกันเข้าใจครับแล้วมาถึงจุดนี้เนี่ยเบนซ์ช่วงที่เป็นช่วงรอยต่อที่ออกมาจากค่ายมาถึงตอนนี้เบนซ์ก็ยังไม่มีซิงเกิลใช่ปะยังไม่มีครับยังไม่มีครับกี่เดือนแล้วนะตอนนี้เกือบ 3-4 เดือนน่าจะ2เดือน3-4 3เดือนได้3เดือนนะจุดไหนที่ทำให้เราคิดว่าเออต้องถึงเวลาแล้วล่ะที่จะมาทำเบืองเลยโปรดักชันเองครับคือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเราคิดว่ามันน่าจะเหมาะที่สุดเพราะว่าถ้านานกว่านี้กระแสของตัวเองมันก็จะลดลงด้วยครับซึ่งถ้าเราไม่มีกระแสแล้วเรามาทำตรงนี้มันก็น่าจะทำยากกว่าเดิมซึ่งตอนนี้ยังมีแฟนๆเพลงที่รอฟังเพลงผมอยู่ก็เยอะนะครับซึ่งเราก็ใช้ตัวเนี้ยมาเป็นตัวให้แฟนๆเพลงเขาสนับสนุนด้วยเพราะว่าถ้ามันนานเกินไปเนี่ยครับซึ่งถ้าเราไปทำเนี่ยคนก็จะลืมผมไปแล้วซึ่งมันก็เขาก็คงจะไม่ฟังทินเบนบ้างเลยไงก็เลยใช้โอกาสตรงนี้พอดีครับที่เราออกมาแล้วก็มาทำเพลงตรงนี้ทำค่ายตรงนี้ซึ่งมันก็เหมาะนะครับเพราะว่าถ้ามันทำช้ากว่านี้ผมก็จะแก่ไปแล้วอ่ะมันก็จะ40ไปแล้วซึ่งมันก็เราก็ผมตัวผมคิดนะครับคิดว่ามันก็น่าจะช้าเกินไปครับผมว่าออกมาแล้วมันก็ต้องก็ได้จังหวะพอดีนะได้จังหวะพอดีครับครับแล้วการเริ่มต้นนี่ยากไหมเบนที่จะแบบมาเป็นผู้ผลิตเองมาสร้างค่ายเองเนี่ยหรือว่ามีที่ปรึกษามีหุ้นส่วนไหมคือหุ้นส่วนก็ไม่มีนะครับก็ครับจะเป็นทีมงานครับมีผู้จัดการผมนี่แหละครับแล้วก็มีทีมงานผม2 3คนครับจริงๆอันนี้ทําไม่เยอะครับเป็นโปรดักชั่นเล็กๆครับที่ทําเริ่มต้นก่อนนะครับซึ่งก็เป็นทีมงานของเมืองเลยโปรดักชั่นนี่แหละครับแล้วก็ได้นักร้องครับนักร้องเป็นน้องเฟิร์สครับซึ่งก็เป็นคนเมืองเลยครับเป็นคนวังสะพุงนะครับก็ได้มาเป็นศิลปินเบอร์แรกนะครับที่จะทําเมืองเลยโปรดักชั่นนะครับอ๋อได้น้องเฟิร์ส
วันนี้ใช่ไหมวันนี้ที่จะไปถ่ายอะไรนะถ่ายโลเคชั่นใช่ไหมไปดูโลเคชั่นวันนี้ไปดูครับไปดูครับไปดูโลเคชั่นครับตอนนี้งานของน้องเฟิร์สศิลปินเบอร์แรกของค่ายใช่ไหมครับใช่ครับโอ้นี่ว่าเริ่มต้นก็รวดเร็วนะครับแล้วสไตล์เพลงสไตล์การทำงานของที่จะคัดเลือกนักร้องเข้ามาสู่ค่ายนี่วางไว้ไงเผื่อหลายคนอาจจะอยากเป็นศิลปินในสังกัดมึงเลยโปรดักชั่นก็วางไว้ก็คือต้องเป็นคนมึงเลยนะครับที่จะมาเป็นศิลปินในค่ายผมนี่ต้องอันดับแรกเลยต้องเป็นมึงเลยครับเอาจังหวัดอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมหรือว่าพ่อหรือแม่ก็ได้ครับที่เป็นคนจังหวัดเลยครับไม่จำเป็นต้องอันนี้แต่ว่าผมเน้นที่เป็นคนจังหวัดเลยครับจังหวัดอื่นก็ต้องดูก่อนครับแต่ว่าอันนี้จริงๆครับไอ้ที่ดูประสงค์ที่ทางค่ายเลยบทขึ้นมาอยากจะส่งเสริมศิลปินที่เป็นคนเมืองเลยครับแล้วก็ทุกอย่างโลเคชั่นเพลงนะครับอันนี้คือเพลงจริงๆที่เป็นซิงเกิลจริงๆของน้องอ่ะของคนที่ของเป็นนักร้องทุกคนในค่ายเนี่ยจะเป็นอยู่ที่จังหวัดเลยหมดเลยครับพี่วินครับแล้วก็โลเคชั่นนักแสดงหรืออะไรพวกนี้จะเป็นเมืองหมดเลยครับจะเป็นคนเมืองเลยหมดทุกอย่างจะเป็นเมืองเลยครับอ๋อเน้นให้โอกาสกับศิลปินเมืองเลยแล้วก็คนทำงานอยู่ที่เมืองเลยหมดเลยครับผมโอ้ใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นแบบเป็นจุดขายอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเราก็ไม่ปิดกั้นนักร้องค่ายอื่นใช่ไหมครับนักร้องจังหวัดอื่นถ้าเราดูแล้วมีแววเหมาะแล้วซิงเกิลแรกหรือว่าของศิลปินเบอร์แรกจะได้ฟังช่วงไหนครับเบนน่าจะประมาณสัก2เดือนได้ครับ2เดือนนะทำการครับกำลังประมาณ2เดือนทำได้ครับน้องเฟิร์สนะครับแต่ตอนนี้แล้วก่อนว่าเพลงอะไรครับยังไม่บอกครับปิดไว้ก่อนนะโอ้ยแล้วซิงเกิลของเบนเองของเจ้าของค่ายเองเมื่อไหร่จะได้ฟังของผมน่าจะประมาณหน้าครับเดือนหน้าหรือกลางเดือนหน้าครับหรือปลายเดือนประมาณปลายเดือนครับเอาชัวร์ครับประมาณปลายเดือนน่าจะได้ฟังของเบนซ์มึงเลยนะฮะตอนนี้ก็จะปลายเดือนกุมภานะครับผมครับอันนี้เราก็ดูแลเองหมดเลยทำทั้งสรรหาดูแลทั้งเนื้อเพลงบทเพลงดูแลอาจารย์ดูแลคนทำดนตรีหรือว่าคัดสรรเองเลือกหมดเองเลยใช่ไหมเบนใช่ๆครับก็จะเป็นตัวผมที่คัดเพลงเองแล้วก็เลือกคนเรียบเรียงครับติดก็ดูแลเองครับเองหมดโอ้นี่เรียกว่ามาแรงจริงๆนะแฟนๆของเบนมึงเลยที่ติดตามอยู่ก็กุมภานะได้ฟังกันนะประมาณกุมภานะทั้งศิลปินน้องเลยนะน้องเฟิร์สมันดีไหมครับเบนดีไหมรู้ครับโอเคดีไหมดียินอยู่น้องออกกำลังจะเดินทางใช่ไหมเบนนี่กำลังจะเดินทางเบนมึงเลยนะครับครับนี่ไลฟ์กำลังเดินทางเป็นไงภาพดีไหมภาพชัดไหมที่ได้ยินผมไหมนะครับได้ยินนี่กำลังจะเดินทางใช่ไหมหรือว่ายังอยู่กับยังจอดรถอยู่ใช่ครับจอดรถอยู่ครับกำลังจะเดินทางไปที่สระครับอ้าวเราก็ได้พูดคุยกับเบนซ์มึงเลยหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเน้นไปที่เรื่องนักร้องเรื่องผลงานที่เขากำลังจะก้าวออกมาสู่การทำค่ายเองนะทำนักร้องเองเลยวันนี้วันนี้เบนครับฝากทิ้งท้ายอะไรไว้ให้แฟนๆนิดนึงฝากผลงานฝากศิลปินในค่ายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่อีกไม่นานนี้ละฝากหน่อยฝากผลงานหน่อยครับครับก็นะครับเบนมึงเลยก็ฝากผลงานเพลงใหม่นะครับหลายๆผลงานเพลงแล้วก็ฝากค่ายเพลงนะครับน้องใหม่ด้วยครับเมืองเลยโปรดักชันนะครับก็เป็นของคนเมืองเลยนะครับฝากพี่น้องนะครับสาวเมืองเลยสุภุสุขนนะครับที่ตามแล้วก็ข
คอยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับเมืองเลยโปรดักชันนะครับเป็นลูกล้านครับชาวเมืองเลยเบิดทุกคนนะครับแล้วก็การที่จะทำเอ็มวีหรือว่านักแสดงก็จะใช้คนเมืองเลยเบิดทุกคนครับส่งเสริมคนจังหวัดเลยนะครับก็อยากให้ฝากติดตามแล้วก็ฝากให้กำลังใจนะครับเป็นเมืองเลยนะครับผมแล้วก็ขอฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับที่เป็น FC แฟนคลับแฟนเพลงของเบนเมืองเลยนะครับก็ฝากติดตามน้องๆนะครับในค่ายนะครับแล้วก็ตัวของเบนเมืองเลยเองนะครับก็อยากให้ติดตามผลงานเพลงต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะครับถึงเบนเมืองเลยจะไม่ได้อยู่ในสังกัดเดิมแล้วก็อยากให้พี่ๆน้องนะครับคอยติดตามรับชมรับฟังนะครับผลงานเพลงผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่วิทย์ด้วยนะครับที่วันนี้ให้โอกาสมาสัมภาษณ์ในรายการข่าวลูกทุ่งขอบคุณข่าวลูกทุ่งด้วยครับผมคุยกับเบนซ์มึงเลยโอ้ตั้งนานไม่ได้ฟังเสียงร้องสดๆเบนซ์มึงเลยนี่พี่ว่ามันจะขาดอะไรไปสักอย่างนะขอโชว์เพลงสดๆหน่อยเบนซ์สักท่อนสักนิดนึงครับบอกอายได้บอกว่าเจ็บมองใดเขาเป็นให้เจ็บมองใดยังน้ำตาคือไหลห้องไอ้บอสเอาบอกเป็นยังไรไอ้บอต้องห่วงแค่ใจแพ้ยังบอสเอาน้องเลือกเขาก็เจ็บย้อนเขาสมควรแล้วเมื่อใดลืมเขามาเป็นคือเก่านี่แหละครับลายเซ็นของเบนซ์เมืองเลยเสียงได้ทั้งอารมณ์ได้ทั้งท่วงทำนองแก้วเสียงสุดยอดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเบนซ์เมืองเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปทางแฟนที่ทั้งเบนซ์เมืองเลยทั้งข่าวลูกทุ่งที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ที่เข้ามาชมนะฮะทุกไลค์ทุกแชร์ของแฟนมีความหมายต่อเรามากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยก็ถ้าใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับเบนโอเคครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณเบนมึงเลยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสคุยกันอีกนะครับเบนขอให้ปังๆนะครับขอให้ปังๆนะครับมึงเลยโปรดักชั่นครับผมขอบคุณครับเบนสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ